กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีสิ่งดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นครั้งแรกของทางบริษัท CJB ค่ะที่ได้นำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้บูชาแล้วก็รวมไปถึงขอพรกันด้วยนะคะซึ่งด้านในของสิ่งนี้ค่ะก็ทำด้วยโลหะนะคะส่วนด้านนอกก็ชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% และก็มีลักษณะพิเศษค่ะนั่นคือเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานั้นนั่งลอยในอากาศแล้วก็รวมไปถึงหมุนตลอดเวลาด้วยนะคะก็เป็นการมอบโชคประทานพรให้โชคให้ลาภนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ได้บูชานะคะเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานี้ก็จะช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวนะคะทำให้มีโชคมีลาภทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จทุกด้านขออะไรก็สมหวังค่ะแล้วก็เป็นการนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยฉะนั้นใครอยากจะมีเรื่องดีๆแบบนี้เกิดขึ้นก็อย่าลืมนะคะนำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนามาบูชาไว้ในบ้านเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณเองรวมไปถึงคนในครอบครัวด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะซึ่งมีจำนวนจำกัดมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะจากปกติแล้วราคา 9,999 บาทพิเศษลดเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันที่เบอร์โทรศัพท์022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันอย่าลืมนะคะข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็ในส่วนของรอต่อของวันคือเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณสุกัญญานะคะ30มิถุนายน2522ค่ะเวลาเกิด 7:00 นตรงวันเสาร์ถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับถ้าผ่านช่วงย่าง36มาได้นะผมมองว่างานจะนิ่งขึ้นนะครับจะได้รับการอุปถัมภ์มากขึ้นกว่าเดิมเพียงแต่ว่าให้เราระมัดระวังในเรื่องของคำพูดเอาไว้บ้างการทำบุญเสริมปีนี้ของคุณสุกัญญาให้บริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาแต่ในเรื่องการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสุทธิษา3ตุลาคม2533นะคะเวลาเกิดบ่าย3โมงตรงพุธกลางวันโชคลาภหลักทรัพย์เงินทองครอบครัวแล้วก็การงานค่ะตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25งานออกแรงเยอะๆนะในช่วงย่าง25เนี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะเหลืออีกไม่กี่เดือนมีโอกาสจะได้รับการยอมรับมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้าในอนาคตแต่ในแง่ของความสัมพันธ์ถ้าหมายถึงในครอบครัวสมาชิกโดยรวมนะไม่ได้เน้นในเรื่องของความรักคู่ครองจริงๆถ้าไม่ได้มีปัญหากันเองกับคู่คนที่อยู่ในบ้านก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับเราก็ได้ของคุณเนี่ยหาโอกาสทำทานกับคนชรานะมากน้อยตามกำลังเสี่ยงโชคไม่เอา SMS ต่อมาค่ะคุณสะทอนนะ17มีนาคม2520ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการบูชาถามเรื่องการงานการเงินสุขภาพแล้วก็สีถูกโฉลกด้วยจ้ะก็เป็นพระราชบดีถูกต้องนะครับสีที่ถูกโฉลกใช้กับอะไรที่อยู่กับเรานานๆสีบ้านกระเป๋าสตางค์สีของอัญมณีนะครับหรือแม้กระทั่งสีรถเนี่ยก็ของคุณนี่เสริมความมีอำนาจใช้พวกฟ้าพวกน้ำเงินพวกเธอคอยส์ก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้เสริมเสน่ห์เสริมโชคลาภเสริมความเป็นสิริมงคลใช้ตระกูลพวกแดงเลือดหมูเลือดนกนะครับบรอนทองแล้วจะเสริมให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้ใช้เขียวอันนี้เลือกเอาว่าคุณชอบอะไรนะครับส่วนทะเบียนรถเนี่ย8848ค่ะเป็นอิทธิพลของบาปประเคาะใหญ่ก็คือพระราหูแล้วจับคู่กับพุธเนี่ยพุธอันตรพานวิวาทราหูก็จะเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นนะครับก็ให้นำน้ำพระพุทธมนต์นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรทำที่ห้องพระหรือหิ้งพระที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็มี98กับ87ค่ะใช้กลางๆดีกว่าฮะ16โสรสมั่งคั่งสมปรารถนา15เป็นคู่มิตรเป็นกำลังพระจันทร์ครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้าน73ค่ะอังคารเสาร์เป็นคู่แตกหัก
ทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุก็ได้นะแล้วเสานอนไม่ค่อยหลับอัมพาระจะเยอะอันนี้ใช้ตรงคำเปลวแท้ปิดที่เลข7ทะเบียนรถ3511เป็นคู่สมพลแล้วก็ราชาโชคดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่6มกราคมนะคะ2512ค่ะเวลาเกิดทุ่มกว่าวันจันทร์ถามเรื่องงานถามเรื่องโชคลาภปีนี้ในส่วนของงานผมมองว่ากลางๆนะทรงๆเพียงแต่ว่าฝากให้ระวังเวลาได้รับมอบหมายงานอะไรใหม่ๆนะครับอาจจะมีปัญหาหรือว่าไม่จบง่ายๆนะวางแผนล่วงหน้าหน่อยก็ดีนะครับแต่งานเมื่อเข้าย่าง48ไปแล้วมีโอกาสจะได้จุดเปลี่ยนที่สำคัญนะในเรื่องของอาชีพนะครับส่วนโชคลาภไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะคุณสราวัน6เมษายน2513นะคะเวลาเกิดประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มไม่ได้บอกวันด้วยถามว่าชื่อสกุลนี้ดีหรือเปล่าแล้วก็มีชื่อใหม่มาให้เลือกด้วย6เมษายน13ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะน่าจะถูกแหละเพราะว่าที่เลือกมาไม่มีสระลองดูชื่องั้นชื่อใหม่เลยแล้วกันนะคะวรวรรณวแหวนลอเรือวแหวนบรรยากาศลอลิงยอยักษ์กรันวรวรรณไม่เอาเหนื่อยจังอ่ะชื่อที่2พัศวรรณก็อันนี้เป็นคู่ธาตุลมบางทีมันจะมีปัญหาในเรื่องของโมหะจริตหาชื่อมาใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสุภาพสตรีใช้วรรคเสาดีกว่าเริ่มด้วยดอเด็กตอเต่าทอถุงตอทหารทอธงแล้วก็นอหนูส่งมาเดี๋ยวผมตรวจให้ SMS ต่อมาค่ะคุณธนพรนะคะ30มิถุนายน2512เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันจันทร์ถามว่าทำทัวร์จะรวยหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันจันทร์ปีนี้กลับมาเป็นสีเห็นไหมพุทธเป็นอายุก็ปีนี้คงได้ทำนะเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆก็ดีและของคุณถ้าเป็นไปได้ราหูเกาะเรือนงานก็ถ้าเป็นไปได้อาจจะเป็นทัวร์ต่างประเทศก็ดีนะหรือว่าจะเป็นทัวร์นำต่างประเทศมาเที่ยวในไทยหรือทัวร์ไทยไปเที่ยวต่างประเทศได้ทั้งนั้นอาชีพนี้ระยะยาวดีแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ก็เรามาระวังหน่อยละกันจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณเปรมชัยค่ะ17กุมภาพันธ์2534นะคะเวลาเกิดบ่าย2กว่าวันอาทิตย์เกณฑ์การโยกย้ายแล้วก็การงานแล้วก็รวมไปถึงหลักทรัพย์เงินทองด้วยเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมีนะครับมีเกณฑ์งานใหม่ด้วยแล้วก็ถ้าแต่ขออย่างเดียวอย่าออกก่อนเปลี่ยนถ้าเป็นลักษณะมีอะไรออฟเฟอร์เข้ามาพิจารณาเงื่อนไขเบเนฟิตต่างๆแล้วว่าคุ้มนะเกณฑ์งานใหม่ถือว่าดีนะนะปีนี้ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงก็ขอให้กล้าตัดสินใจนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง25ย่าง26บริหารจัดการได้ดีขึ้นงานเนี่ยดี2ปีเลยนะตั้งใจ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสุกัญญาค่ะ10เมษายน2529เวลาเกิด 5:39 นาทีวันพฤหัสบดีการเงินการงานครอบครัวค่ะเสียงโชคไม่เอาแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยเข้าช่วงย่าง31 32เนี่ยของจริงนะนะครับหลังวันเกิดบอกเผื่อเลยละกันนะหลังวันเกิดปีหน้าเนี่ยเน้นในเรื่องของการถวายสังฆทานสดข้าวปลาอาหารขนมคาวหวานเนี่ยจัดให้ครบนะส่วนในเรื่องของงานหลังวันเกิดปีหน้าก็เหมือนกันเหนื่อยยากต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากปกติแล้วก็ให้ระวังมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้บ้างครับทะเบียนรถ7200ภัยอาเพศมฤตยูนะครับส่วนเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินนบัญชรแปะที่พระเสาเลข7มฤตยูคือเลข0ครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ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 อาจารย์จ้าจ้าชื่ออะไรคะอ๋อจะถามเรื่องให้ลูกชายอะค่ะให้ลูกชายงั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเลยค่ะคุณแม่วันพุธที่23มีนา2526เวลา20นาฬิกา47นาทีค่ะคือกลางคืนเนาะ20นาฬิกาเนี่ยนะครับตรงกับพุธกลางคืนเด็กคนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการทำงานบางทีเขาสมมตินะถ้าทำงานประจำผู้ใหญ่ก็เมตตา
ถ้าทำธุรกิจบางทีเขาก็ไม่ต้องเริ่มต้นเองจะมีคนช่วยเหลือเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะก็แบบตอนนี้ก็ทำอยู่แบบพวกญาติอะไรประมาณนี้ค่ะก็แทบจะมีงานเอามายื่นให้แหละจะทำหรือเปล่าจะเป็นทรงนั้นนะครับอ่ะน้องเขาทำอะไรอ๋อเขาทำพวกเกี่ยวกับพาเลทอะค่ะพาเลทที่ใช้ในสโตร์พวกแวร์เฮาส์เหรอฮะวางของที่วางของใช่ค่ะเหมือนเคยตอบไปแล้วทาง SMS หรือเปล่าเคยไหมอ๋อเคยค่ะแต่นี่จะถามอาจารย์ว่าเขาทำแล้วแบบเหมือนจะรวยไหมประมาณนี้ค่ะผมก็ตอบเหมือนเดิมอาชีพนี้ระยะยาวดีสำหรับเขาถูกไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันจะใช้อยู่กับพวกรถโฟล์คลิฟที่ใช้ยกใช่ไหมที่เป็นเพลทแล้ววางของใน warehouse store ใหญ่ๆค่ะแล้วส่วนใหญ่เป็นงานไม้ทั้งหมดถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็นงานไม้แล้วมีทำตัวอื่นอีกไหมไม่มีค่ะทำตัวนี้ตัวเดียวอะค่ะก็โอเคฮะระยะยาวใช้ได้เพียงแต่ว่าช่วงปีนี้ช่วงแรกๆเนี่ยหรือว่าช่วงปีจรเนี้ยมันจะมีปัญหาติดขัดหน่อยโดยเฉพาะปัญหาถ้าไม่ได้มีปัญหาพวกนิวโปรเจกต์ก็จะเป็นพวกบริวารไม่ค่อยดีเอาบริวารไม่ค่อยดีให้น้องเขาไปทำทานกับเด็กเล็กๆนะมูลนิธิเด็กก็ได้นะครับหรือว่าโรงพยาบาลเด็กก็ได้จ้ะค่ะจ้ะแล้วแบบพ่อแม่จะพึ่งพาอาศัยเขาได้ไหมคะเขาเป็นคนดีเหรอคะเขาเป็นคนดีแต่เขาไม่ค่อยพูดนะเขาไม่ค่อยพูดแล้วเขาดูนิ่งๆนะบางทีพ่อแม่ก็ไม่แน่ใจและจริงๆแล้วดูเหมือนบางครั้งเขาก็ค่อนข้างจะวู่วามนะตัดสินใจอะไรดูใจร้อนก็ใจร้อนไปหน่อยใช่พยายามแต่ส่วนหนึ่งวัยช่วยได้วัยวุฒิช่วยได้และสองพยายามนะพยายามให้เขาสวดมนต์ไหว้พระทำสักเริ่มจากวันพระก่อนก็ได้เดือนละ4ครั้งแล้วก็ค่อยๆปรับเป็นทุกวันจะทำให้เขาดีกว่านี้เยอะอ๋อค่ะเราอยากจะรู้ตอนนี้อยากจะถามคุณแม่มากค่ะอาจารย์รบกวนถามไม่ได้เกิดวันที่เท่าไหร่อ๋อเกิดวันพฤหัสที่2เมษายน02ค่ะกี่โมงเวลา2โมงบ่าย2โมง20ครับก็อยากจะถามอาจารย์ว่าแบบมีในดวงจะมีโยกย้ายแบบที่อยู่อาศัยไหมคะวันพฤหัสใช่ไหมครับใช่ค่ะวันพฤหัสตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง57ใช่สักครู่นะครับจำเป็นต้องย้ายไหมถามก่อนจำเป็นต้องย้ายไหมเหรอคะก็ไม่จำเป็นนะแต่แบบเหมือนว่าไม่รู้ว่าพื้นดวงจะต้องย้ายไหมอะค่ะอยากจะทราบคืออย่างนี้คืออย่างที่ผมเรียนว่าถ้าคือมันมีเกณฑ์ในเรื่องของแน่นอนนะถ้าย้ายไปก็ต้องมีของใหม่ถูกไหมก็คือจะต้องมีสถานที่ใหม่คือที่เห็นในดวงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเกณฑ์ได้มาในเรื่องของที่อยู่อาศัยใหม่แต่อย่างที่ผมบอกว่าจะเป็นต้องย้ายไหมเนี่ยเป็นไปได้ไหมล่ะที่ว่าจะซื้อหาไว้ก่อนแล้วค่อยขยับขยายอ๋อตอนนี้ยังอาศัยแล้วแบบตอนนี้ยังมีหนี้สินอยู่ว่าไม่คิดไม่ทราบว่าจะแบบหนี้สินจนหมดไหมอะคะถ้าไม่จำเป็นนะอย่างที่ผมถามแต่แรกเนี่ยให้มันพ้นย่าง59ไปแล้วค่อยว่ากันอ๋อย่าง59ใช่แล้วตอนนั้นจะได้ที่ที่ดีด้วยเข้าย่าง60เนี่ยสวยเลยอ๋อเหรอคะใช่ก็รอไปก่อนรอไปก่อนจ้ะแล้วเบอร์โทรศัพท์76เนี่ยดีไหมคะเป็นคู่ศัตรูไม่ค่อยดีฮะใช้เป็น65เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคดีกว่าจ้ะ65นะคะค่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่าลบกูอีกข้อนึงค่ะลัคนาราศีอะไรอะคะเกิดที่ไหนคะเกิดกรุงเทพอะค่ะกรุงเทพเวลาที่ชัดเจนคืออะไรนะฮะขออีกครั้งนึงเวลา 14:20 นาทีอะค่ะวันพฤหัสนะครับลัคนาราศีสิงห์เนี่ยสิงห์ก็ใจเย็นๆที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะปี2ปีที่ผ่านมาในปีนี้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับอดทนนิดนึงก็ราหูยังค้นทรัพย์อยู่เรื่องของเงินจนถึงปลายปีนี้ไปจะเบาลงเหรอคะแล้วทำบุญอะไรดีคะของคุณแม่เนี่ยไปทำบุญลงศพเอาทำบุญลงศพนะคะจ้ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณธนพร30มกราคม2538เวลาเกิด 9:30 นาทีวันจันทร์ถามงานถามเงินถามเนื้อคู่ความรักโดดเด่นก็คือเข้าย่างยี่23นะไม่ต้องรีบ23ความจริงก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะครับส่วนในเรื่องของปีจรนี้
ดาวการเงิน2ปีนะไม่ดีเลยก็ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทําฟันขูดหินปูนซะนะครับแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวส่วนข้าวย่าง22เน้นบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกําลังครับโทรศัพท์41ค่ะไปเร่งความสําเร็จทะเบียนรถ1289ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่12แล้วก็เลข8ครับเอาละค่ะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันและที่สำคัญเลยอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะพิมพ์ PD วัดวักตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ